ชตวันส.ส.ก้าวไกลแจงชายอ้างเป็นผู้ช่วยส.ส.ถูกจับลักพาตัวยันไม่ได้เป็นคนสั่งการการเมืองวันที่12มิถุนายน2567 14:25 น.เชตวันส.ส.พรรคก้าวไกลชี้แจงปมชายอ้างเป็นผู้ช่วยส.ส.ถูกจับคดีลักพาตัวรีดค่าไถ่เผยไม่ได้เป็นผู้ช่วยไม่มีตำแหน่งในกมท.ยืนยันไม่ได้เป็นคนสั่งการกรณีเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรโพสต์ระบุว่าผู้ช่วยส.ส.พรรคก้าวไกลถูกจับข้อหาร่วมกันกันโชคทรัพย์ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังพบประวัติโชคโชนเมื่อวานตำรวจเข้าจับกุมนายบรรสิทธิ์วงนาคผช.ส.ส.เชตวันเตือประโคนพรรคก้าวไกลปทุมธานีมีพฤติกรรมตั้งแก๊งรีดทรัพย์อุ้มประชาชนเรียกค่าไถ่ต่อมาวันที่12มิถุนายน67นายเชตวันเตือประโคนส.ส.พรรคก้าวไกลจังหวัดปทุมธานีโพสต์ชี้แจงว่ากรณีนายบรรสิทธิ์วงนาคอ้างเป็นผู้ช่วยส.ส.ของผมกระทำความผิดถูกจับกุมข้อหาร่วมกันกันโชคทรัพย์ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังตามที่ปรากฏทางออนไลน์นั้นผมต้องขอโทษผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของนายบรรสิทธิ์รวมถึงขอโทษผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลทุกคนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแง่ข้อเท็จจริงขอชี้แจงว่าบุคคลคนนี้ไม่ได้เป็นผู้ช่วยส.ส.ของผมไม่ได้มีตำแหน่งในกรรมาธิการใดๆเป็นเพียงคนทำงานในพื้นที่ปทุมธานีซึ่งอยู่ในช่วงการทดลองงานด้วยซึ่งการมีพฤติกรรมตามที่ถูกจับกุมไม่ได้เป็นการสั่งการของผมและผมไม่เคยรับรู้มาก่อนแต่อย่างใดผมได้พูดคุยกับรองสารวัตรทางหลวงนครราชสีมาซึ่งเป็นผู้สกัดจับรวมถึงพูดคุยกับรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ผู้เป็นเจ้าของคดีเพื่อให้ความร่วมมือในการสืบสวนทำให้ทราบถึงพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองยืนยันว่าจากการสืบสวนการกระทำของนายบรรสิทธิ์เป็นพฤติกรรมส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมและไม่มีความจำเป็นใดที่ต้องเรียกผมไปให้ปากคำทั้งนี้ผมได้สั่งให้บุคคลคนนี้ออกจากทีมทันทีหลังจากทราบข่าวกรณีที่เอาชื่อผมไปแอบอ้างคงไม่ติดใจอะไรแต่ในส่วนของพรรคก็เป็นการพิจารณาของพรรคว่าจะดำเนินการอย่างไรหรือไม่ต่อกรณีที่ทำให้พรรคเสียหายเรื่องที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียนของผมและพรรคก้าวไกลในการรับคนมาเป็นทีมงานต่างๆในอนาคตอ่านข่าวก้าวไกลวุ่นอีกเพจดังแฉผู้ช่วยส.ส.อ้างเป็นกมท.ถูกตำรวจจับคดีลักพาตัวรีดไถทรัพย์เต๋อหลังบวชซึ้งในรถพระธรรมยังไม่พร้อมแต่งใหม่ลั่นเขาคือคนที่รักมากบันเทิงวันที่12มิถุนายน2567 12:19 น.เต๋อฉันทวิทย์เผยความรู้สึกหลังบวชซึ้งในรถพระธรรมนำมาใช้จริงในชีวิตยังไม่พร้อมแต่งใหม่ดาวิกาแต่แต่งแน่นอนลั่นเขาคือคนที่รักมากเป็นคู่รักในวงการอีกคู่ที่มักจะมีโมเมนต์หวานออกมาให้ได้เห็นอยู่เสมอสำหรับเต๋อฉันทวิทย์และนางเอกสาวสวยใหม่ดาวิกาที่ก่อนหน้านี้หนุ่มเต๋อได้บวชเป็นเวลา23วันและดูเหมือนจะซึ้งในรถพระธรรมเป็นอย่างมากพอบวชแล้วหลายคนจึงลุ้นว่าทั้งคู่จะมีภาพโมเมนต์คุกเข่าขอแต่งงานกันเมื่อไหร่เพราะดูเหมือนจะพร้อมหมดแล้วล่าสุดวันที่11มิถุนายน67ได้สัมภาษณ์หนุ่มเต๋อที่งาน Netflix เปิดตัวซีรีส์ด็อกเตอร์คลายแม็กอุจฉาพาเสียวณสยามพารากอนชั้น5หนุ่มเต๋อจึงเผยความรู้สึกหลังบวชและมีแพลนคุกเข่าขอแฟนสาวใหม่ดาวิกาหรือยังย้อนถามเรื่องบวชทำไมบวชงกๆจริงๆผมอยากบวชมานานมากหลายปีแล้วมันไม่ได้มีช่วงเวลาที่เหมาะสมเราผลัดไปเรื่อยๆจนมีช่วงหนึ่งที่ว่างพอดีทุกคนเลยบอกควรจะบวชไปเลยพอบวชแล้วอยากทำให้เต็มที่อยู่ในความสงบตั้งแต่วันที่บวชเลย
ก็เลยไม่ค่อยได้บอกใครเยอะมีแค่คนรู้จักสนิทแล้วก็ที่บ้านบวชกี่วันบวช23วันพี่เต๋อซึ้งในรถพระธรรมมากใช่วันศึกยังไม่อยากศึกเท่าไหร่ก็จำเป็นต้องกลับมาการบวชช่วยในเรื่องของการทำงานยังไงบ้างช่วยในเรื่องชีวิตซะเป็นส่วนใหญ่ทำให้เราปล่อยวางได้เยอะปัญหาต่างๆที่รู้สึกว่ามันใหญ่มากเพราะบวชแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันน้อยลงเท่ากันไปหมดความกังวลน้อยลงสมาธิก็ดีขึ้นการอ่านบททำโน่นทำนี่มันก็ดีขึ้นตอนนั้นมีไหมหรือจะบวชต่อดีมีตลอดเวลาตอนแรกตั้งใจจะบวช2อาทิตย์แล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆจนถึง23วันมันก็มีงานบางส่วนที่ผู้จัดการเขาเลื่อนออกไปให้เพราะผมอยากบวชเขาก็เลื่อนไปจนถึงจุดที่เลื่อนไม่ได้แล้วถ้าว่างจริงๆอยากกลับไปบวชอีกไหมคิดว่าคงไม่กลับไปบวชแล้วหัวเราะเพราะเป็นเหมือนครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราบวชไปแล้วแล้วเราได้บวชอย่างเต็มที่ไปแล้วหลังจากนี้ไม่น่าจะมีช่วงเวลาที่สะดวกต่อการบวชแต่ก็ยังพยายามศึกษาพระธรรมอยู่ถึงแม้จะเป็นคฤหัสถ์แล้วทุกวันนี้ก็ยังสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่เกือบทุกวันพยายามให้ได้มากที่สุดตอนนั้นที่ต้องบอกครอบครัวบอกน้องว่าต้องเลื่อนศึกไปเรื่อยๆน้องกับครอบครัวว่ายังไงบ้างครอบครัวไม่มีปัญหาอะไรครับผมก็ไม่ได้รับรู้ฟีดแบคชัดเจนเพราะตอนบวชผมไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยผมจะฝากคนที่มาที่วัดฝากไปบอกตอนแรกเขากลัวเราจะบวชไม่ศึกเขาใหม่ดาวิกามีความกังวลเรื่องนั้นอยู่บ้างบวชแล้วเบียดเลยไหมตอนนี้ยังครับแต่ก็เป็นแพลนในอนาคตที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนแต่ยังไม่ใช่ในเร็วๆนี้กดดันไม่ถามตลอดเลยไม่กดดันแต่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งเรารู้สึกพร้อมก็จะแต่งเลยตอนนี้ก็มีอะไรหลายอย่างต้องทำงานก็เยอะอยากให้ทุกอย่างพร้อมเป็นช่วงเวลาที่เพอร์เฟกต์จริงๆมันจะได้คอมพลีทไม่ต้องกังวลอะไรมีแพลนในหัวไหมว่าอีกสักกี่ปีจริงๆมีคุยกันครับแต่ว่าขออุบไว้ก่อนปกติเป็นคนโรแมนติกไหมจริงๆผมไม่ใช่คนโรแมนติกนะเป็นคนทึ่งๆก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดในด้านความรักในการดูแลแต่บางอย่างเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอาจเพราะเราไม่ได้มีสังคมมีเพื่อนเยอะแยะหลายคนอยากรู้ว่าเซอร์ไพรส์แบบเต๋อจะเป็นยังไงก็มีความพยายามจะเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างก็ประสบความสำเร็จบ้างเฟลบ้างแต่สุดท้ายมันก็จบที่ทุกคนแฮปปี้ให้คะแนนการทำเซอร์ไพรส์ตัวเองเท่าไหร่ค่อนข้างแย่ครับ6แล้วกัน6เต็ม7อะแต่ที่อวยพรวันเกิดค่อนข้างหวานมากก็ทุกคำที่อวยพรก็เป็นความจริงหมดก็เป็นคนที่เรารักมากรักมากๆครับยิ้มเต๋อค่อนข้างเป็นคนชัดเจนใช่ครับยิ่งไปบวชมายิ่งโกหกไม่ได้เราก็จะพูดความจริงตามทุกอย่างที่เราคิดบิ๊กกวงอดีตรองผู้บัญชาการพ. 0.8 ซีดศาลรัฐธรรมนูญกฎหมายเป้อช.ยึดทรัพย์ไล่ออกไม่ขัดรัฐธรรมนูญการเมืองวันที่12มิถุนายน2567 13:52 น.บิ๊กอ่วงอดีตรองผู้บัญชาการพ. 8ซีดศาลรัฐธรรมนูญชี้กฎหมายเป้ ป.ช.เกี่ยวกับยึดทรัพย์ลงโทษไล่ออกไม่ขัดรัฐธรรมนูญหลังศาลสั่งยึดทรัพย์136ล้านคดีร่ำรวยผิดปกติเมื่อวันที่12มิถุนายน2567ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคดีที่ศาลปกครองกลางส่งคำโต้แย้งของพลตำรวจโทสมหมายนิตยบวรกุลหรือบิ๊กอ่วมอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภาค8ผู้ฟ้องคดีซึ่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8มีคำพิพากษายึดทรัพย์ 136.2 ล้านบาทเนื่องจากมีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติตามการชี้มูลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปปช.
ในคดีหมายเลขดำที่บเศษ127ส่วน2566ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา212ว่าร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2561มาตรา122วรรค3ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26และมาตรา29หรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก7-2วินิจฉัยว่าพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2561มาตรา122วรรค3ไม่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26วรรค1โดยตุลาการเสียงข้างน้อยคือนายนพดลเทพพิทักษ์และนายบรรจงศักดิ์วงศ์ปราศศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่ามาตรา122วรรค3ของกฎหมายเดียวกันไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา29วรรค1ทั้งนี้พ.ร.ป.ว่าด้วยปปช.มาตรา122บัญญัติเกี่ยวกับเมื่อปช.มีมติชี้มูลว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติให้คณะกรรมการปปช.ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารพยานหลักฐานและความเห็นไปยังอัยการสูงสุดภายใน30วันนับแต่วันที่มีมติเพื่อให้อัยการสูงสุดดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดินและในวรรค3กำหนดให้แจ้งคำวินิจฉัยพร้อมด้วยข้อเท็จจริงโดยสรุปไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนของผู้ถูกกล่าวหาภายใน30วันนับแต่วันที่วินิจฉัยเพื่อสั่งลงโทษไล่ออกภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยให้ถือว่ากระทำการทุจริตต่อหน้าที่